สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาไปคาเฟ่สวยๆที่หัวหินนะชื่อว่า Memory House คาเฟ่ก็คือจะหน้าตาแบบออกสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยๆน่ารักมินิมอลอันนี้เป็นทางเข้านะเธอคือแบบต้องเสียค่าเข้าก่อนคนละ50 บาทแล้วก็ไอ้คูปองค่าเข้า50 บาทเนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนลดเวลาซื้อเครื่องดื่มได้เดินเข้ามาก็จะเจอแบบเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเฮาส์ป่ะเล็กๆสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดินเข้าไปตรงข้างในเนี่ยโซนด้านในเนี่ยจะเป็นโซนสำหรับแบบสั่งเครื่องดื่มขนมเนี่ยก็จะมีน้องคอยรับออเดอร์แล้วก็คอยบริการแนะนำว่ามีอะไรบ้างตอนนี้คือเราเข้ามาคนเยอะไหมหรอก็เราไปเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะมันก็จะคนเยอะอยู่แล้วแหละถ้าเป็นคาเฟ่อันนี้คือเดินเข้ามาปุ๊บเรายังไม่สั่งกันนะทุกคนเดินมาสำรวจก่อนว่ามีขนมอะไรแล้วก็มีมุมอะไรบ้างมีมุมตรงไหนให้นั่งบ้างแล้วก็เดินออกไปก่อนจ้ะเดินออกไปทำไมก็คือไปหาที่นั่งก่อนค่ะเธอคือแบบต้องมีที่นั่งก่อนคนเราเยอะเรามากัน5 คนหาที่นั่งก่อนไปจับจองมุมสวยๆก่อนเนี่ยระหว่างที่เลือกที่นั่งใช่ปะมันมีทั้งแบบ indoor outdoor ให้เลือกแบบเยอะแยะเลยนะสามารถเลือกแบบที่แบบเพื่อนๆ พอใจได้เลยอ่ะคือแบบโอ้โหแล้วดูมุมมันแบบสวยมากเลยอ่ะบ้านแบบคือเขาจัดได้ดีนะคือแบบมุมถ่ายรูปเพียบเลย50 บาทที่แบบจ่ายค่าเข้ามาคุ้มแล้วก็ที่จอดรถที่นี่เยอะมากนะสามารถขับรถมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถมีที่จอดรถแน่นอนแล้วดูมุมสิแบบโอ้โหเขาจัดไว้ให้แบบเฮ้ยสายถ่ายรูปแบบไม่ควรพลาดเนี่ยเราเลือกเราเดินตะเวนหากันใช่ปะแล้วเราก็เล็งมุมแล้วก็ได้แล้วแหละได้ที่นั่งเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะไปดูพร้อมกันเลยนี่เดินเข้ามาในเฮาที่เราเลือกนะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ดูดีตกแต่งสวยงามมากเธอดูแบบเฮ้ยน่ารักมุมที่พวกเราเลือกก็คือมุมนู้นเลยที่เพื่อนๆเรา3 คนยืนอยู่คือมุมนี้มุมริมสุดเลยจ้ะเลือกเสร็จปุ๊บใช่ปะได้ที่นั่งจัดโต๊ะวางเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้คูปองอันนี้ที่เราจ่ายเป็นค่าเข้ามาไปซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ขนมจ้านี่ดูมุมที่เลือกสวยไหมสวยเนาะน่ารักมากเลยอ่ะเธอคือแบบห้องมีแอร์นะห้องที่เลือกเมื่อกี้มีแอร์ไม่ร้อนอ่ะเสร็จปุ๊บเลือกที่นั่งเสร็จก็ไปปฏิบัติภารกิจต่อไปสั่งขนมแล้วเครื่องดื่มจ้าอ่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนึงดูดีหูยแบบเฮ้าแต่ละอันนี่เขาทำอ่ะสวยมากเลยนะแล้วก็แบบแต่ละมุมแต่ละจุดเหมือนแบบเขาวางมาให้แล้วอ่ะคือแบบมันน่ารักมากอ่ะคือแบบถ่ายมุมไหนก็สวยอ่ะทุกคนเราแบบครีเอทท่วงท่าในการโพสต์ได้เลยอ่ะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเลยมุมนี้คือเป็นน้องๆที่เขารอรับออเดอร์เราเขาจะแนะนำว่าแบบมีเมนูอะไรบ้างจัดเซตยังไงแล้วก็มีราคาเท่าไหร่แล้วก็วันที่เราไปมีโปรโมชั่นด้วยนะทุกคนเนี่ยก็คือมาเลือกดูเมนูแล้วก็เลือกเอาแบบที่เราอยากได้เราอยากกินอ่ะทุกคนแล้วก็แบบพอเลือกได้เสร็จแล้วใช่ปะก็ไปบอกน้องที่ยืนอยู่ข้างๆว่าเราจะเอาเซตไหนเอาเมนูอะไรบ้างแล้วน้องเขาจะเขียนโน้ตให้แผ่นหนึ่งใช่ป่ะแล้วเราก็เอาโน้ตนั้นมาจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้จ้าที่นี่ได้เครื่องดื่มแล้วก็ขนมเร็วมากนะทุกคนคือเขาทำเร็วมากอ่ะรอแป๊บเดียวก็ได้ของแล้วอ่ะแต่ดูเทียบกับปริมาณคนที่มาสั่งนี่คือมันเยอะนะแต่เขาทำเร็วมากอันนี้ขอชื่นชมคือแบบรอแป๊บเดียวอ่ะเราก็ได้กินแล้วทุกคนอ่ะรับของเรียบร้อยก็จะเดินกับโต๊ะของเรานะจ๊ะที่เราไปเลือกไว้ดูสิทุกคนดูเครื่องดื่มหุยน่ารักมากน้องหมีอ่ะดูดิน้องหมีเป็นชานมไข่มุกนะถ้าจำไม่ผิดน่ารักมากเลยอ่ะเธอคือแบบมันไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะมันอร่อยด้วยนะอ่ะเรากลับมาที่โต๊ะของเราแล้วทุกคนมาพักแบบให้หายร้อนก่อนคือวันที่ไปอากาศร้อนนะทุกคนแต่โชคดีที่ว่าคาเฟ่เขาอ่ะมันเป็นมีห้องแอร์ให้นั่งไงมันก็เลยแบบได้หายเหนื่อยได้พักเงี้ยหน้าก็จะได้ไม่เยิ้มมากสามารถเข้ามาพักแล้วก็ไปถ่ายรูปต่อได้ดูเครื่องดื่มที่สั่งมาน่ารักมากอ่ะหลังจากกินน้ำเสร็จกินขนมเสร็จภารกิจต่อไปจ้าถ่ายรูปเช็คอินสวยๆจ้าแล้วการจัดต้นไม้สีๆแบบนี้คือแบบช่วยให้การถ่ายรูปออกมาดีมาก
ช่วยส่งให้ภาพที่เราถ่ายออกมาสวยมากๆๆรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ก็จะมีมุมนี้ด้วยแล้วก็แบบนี้จ้าทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย